สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเขตปกครองตนเองทิเบตส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ราบสูงเนื่องจากทิเบตมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทางการทิเบตจึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นอนุญาตให้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวฟรีทำให้ช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 500,000 ครั้งหัวหน้าแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบนำโซในลาซาบอกว่าปีนี้วางแผนเพิ่มจุดชมวิว16แห่งและศูนย์บริการ3แห่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทางการทิเบตยังปรับปรุงบริการต่างๆเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาการท่องเที่ยวทิเบตบอกว่าจะสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวทิเบตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ราบสูงและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ทางการทิเบตยังให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือกในโครงการก่อสร้างต่างๆรองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปทิเบตกล่าวว่าทิเบตกำลังขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบทการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาไปสู่แนวหน้า